วัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเจเชอร์คุณครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับข่าวสารของกาชาใหม่อีเวนต์ใหญ่ประจำกลางเดือนของเทเชอร์แมปครับได้มานะครับซึ่งอีเวนต์ของเทเชอร์แมปก็คืออีเวนต์ของการในอัลฟาร์มของอัปเกรดนะครับพวกปลดลิมิตอาบิลักอาบิลองมีเพชรแจกแล้วก็มีตัวฟรีแจกนะครับมานะครับกลางเดือนครับอีเวนต์ใหญ่เราไปเริ่มกันจากกาชาใหม่นะครับกาชาของเทเชอร์แมปนะครับก็จะมีตัวใหม่มา3ตัวนะครับก็ได้แก่เป็นนาเมจังคู่กับคาเลน่า6ดาวแม็ก5ดาวนะครับแล้วก็3ชาวบ้าน5ดาวนะครับซึ่งโปรโตคอลจากวันพีซฟิล์มโกนะครับแล้วก็3ตัวใหม่นี้ผมได้8สกิลไปในคลิปเมื่อวานแล้วนะสกิลเนี่ยโคตรดีนะครับแต่อีกตัวเนี่ยสกิลโคตรกวนตีนะครับก็เป็นตัวใหม่นะซึ่ง3ตัวนี้สามารถออกได้เฉพาะจากกาชาของเทเชอร์แมปเท่านั้นนะครับกาชาทั่วไปตัวฟรีไม่มีออกนะแต่คุณอยากได้ต้องเปิดจากกาชาของเทเชอร์แมปเท่านั้นนะครับก็กาชานะครับมีเรทออกของประแดงอยู่ที่ 7.5% กาชานี้ก็จะมาในวันที่14 10โมงเช้าจบในวันที่29 3ทุ่มนะครับซึ่งกาชานี้นั้นจะมาในวันที่กาชาของนิกะจบพอดีนะครับกาชาของนิกะคิดรอบิ๊กมามไคโดมังกรไฟเนี่ยลิมิเต็ดเนี่ยจะจบในวันที่14 10โมงเช้านะครับถ้าหากคุณต้องการจะเปิดหาลิมิเต็ดก็รีบเปิดกันนะครับ14 10โมงเช้ากาชาลิมิเต็ดของนิกะก็จะหมดลงไปแล้วนะซึ่งถ้าหาจบลงไปแล้วก็จะหาได้อีกทีคือช่วงของปีใหม่นะครับอาจจะกลับมาอาจจะกลับมาของปีใหม่นะครับแต่ตอนนี้จบ14 10โมงเช้านะครับก็จะหาคุณเปิดได้เป็นตัวใหม่ของกาชาของ Texture Map ก็จะมาแบบเวลเต็มแม็กไม่ตายเต็มแม็กอาร์บีลองเต็มแม็กนะครับสกิลนั้นเดี๋ยวผมขอพูดคร่าวๆแล้วกันนะเพราะเมื่อวานแปลแบบละเอียดไปหมดแล้วนะครับตัวใหม่นะครับนามิจังคู่กับคาลิน่านะครับโปรโตคอลที่เรียกว่าโคตรดีโคตรเก่งโคตรมีประโยชน์คือได้มาเนี่ย 100% เลยนะได้ใช้งานแน่นอนไม่มีทางที่คุณจะเอาไปเก็บในคลังแล้วแบบว่าโอ๊ยได้มาก็ใช้งานน้อยไม่มีแน่นอนตัวนี้ได้มาได้ใช้งานแน่นอนกัปตันโคตรดีไม้ตายโคตรดีส่วนในโหมดของ PVP ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าจัดทีมได้อยู่นะครับกัปตันนั้นสามารถฟาร์มของได้เพิ่มของดรอปเพิ่มขึ้นได้1ชิ้นแบกการันตี 100% 1ชิ้นแล้วก็สามารถเพิ่มดรอปเงินได้2เท่าคือนี่เป็นเทพของการฟาร์มของตัวใหม่ของเกมครับเทพฟาร์มของตัวที่2ของเกมนามิคาลิน่าโคตรดีมากๆแค่เนี้ยแค่การฟาร์มของการฟาร์มเงินได้เนี่ยแค่นี้ก็โคตรมีประโยชน์แล้วนะส่วนไม้ตายไม้ตายของนามิกับคาลิน่านั้นจะต่างกันคือล้างบัฟได้6เทิร์นเหมือนกันแต่ประเภทมันต่างกันนามิจางล้างพวกบัฟไม่ตายบัฟช็อตเกราะลุงคาลิน่าล้างได้เป็นเกราะผ่าครึ่งเกราะฟ้าลดโจมตีนะครับก็ถือว่าล้างบัฟได้เยอะมากๆเลยนะตัวเดียวล้างบัฟได้ถึงประมาณ7อย่างนะครับมีการล้างบัฟของเกราะบาเรียด้วยนะล้างบัฟได้7อย่างและ6เทิร์นมันโคตรดีมากๆโปรโตคอลที่โอ้โหเวอร์ว่าอลังการนะโคตรเวอร์เลยนะครับแล้วก็สกิลเปลี่ยนตัวก็ดีนะก็จะมีการทำการเพิ่มความแรงของแก้ว G เพิ่มขึ้นกลายเป็น 2.25 เท่าด้วยนะครับการเปลี่ยนตัวก็ดีไม้ตายก็ดีกับตันก็โคตรเทพเลยถือว่าโปรโตคอลของเทเชอร์แมปตัวใหม่ที่เก่งมากๆเก่งโคตรๆกับคู่นี้ใครได้มาก็คุ้มอ่ะแล้วก็5ดาวใหม่5ดาวใหม่อย่างพี่แม็กหรือคุณอิติยะตัวนี้เป็นตัวคอนที่สกิล
ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ถึงเขาจะเขียนบอกผมก็ไม่รู้ครับเพราะเขาไม่ได้บอกอะไรเลยนอกจากว่าจะหาซัพพอร์ตเป็นสีอะไรกับไปเป็นสีอะไรแก้วเป็นสีอะไรเลือดเหลือเท่าไหนก็จะส่งผลตามนั้นแต่ส่งผลอะไรเราก็ไม่รู้ครับมันคือตัวละครตัวแรกของเกมที่ผมแปลแล้วผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันคืออะไรทางเกมก็ไม่รู้ทางเกมก็ไม่บอกผมก็ไม่รู้เว็บไซต์ก็ไม่รู้คนดูก็ไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรขอให้เจ้าพี่แม็กเนี่ยสกิลแม่งโคตรกุติ้งกุตีนไม่รู้อะไรเลยครับกาชานี่ครับก็จะมี3ตู้เนาะตู้1มา13ไอ้14ตู้2มา15ตู้3มา16จบพร้อมกันคือ29 3ภูมินะครับกาชานี้เปิดครั้งแรก30เพชรนะครับเปิดครั้งที่5 12 18 23ใบแดง1ใบนะครับเปิดครั้งที่7 10 15 20ตัวใหม่แน่นอน1ตัวซึ่งตัวใหม่นั้นอาจจะเป็นนามิคุหรือพี่แม็กหรือชาวบ้าน3คนนี้ก็ได้เนาะสัก1ตัวตัวมา1ตัวครับการันตีครั้งที่7 15 20นะครับและครั้งที่25การันตีเป็นนามิคาริน่า6ดาว1ตัวนะครับส่วนตัวละครในตู้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น6ดาวของกาชาเทเชอร์แมปกับ6ดาวของกาชาธรรมดาแถวล่างนะครับ6ดาวของกาชาเทเชอร์แมปตู้1ก็จะมีนามิคู่นะครับบอนนี่ PK มิสเตอร์ซีโร่นะครับ6ดาวธรรมดาก็จะมีเป็นอิโชมีเป็นโรเบนจางคู่กับโคอาล่าหิงม่วงอุติมาเลียคิยามอนคู่อุติเพชรวันไคโดฟ้าประมาณเอ้ยแล้วก็มีนี่ด้วยบุลเลตแล้วก็เตโซโลนะครับประมาณนี้เลยส่วนตู้2ครับ6ดาวของเทเชอร์แมปก็จะมีเป็นนามิจังคู่นะครับฮินาจังคัวล่าของวันฮาโลวีนนะครับ6ดาวธรรมดาก็จะมีเป็นกลุ่มเจ้าหญิงหนวดขาว VS หนวดดำโฮคินจะโฮดี้แล้วโฮคินนะครับสีเหลืองนะครับโซโลซันจิเขียวคูคูครับประมาณนี้ส่วนตู้3ก็จะมีเป็นนามิจังคู่กับคาริน่า6ดาวของเทเชอร์แมปจินเบเหลืองน้องต่ายคู่วันด้านะครับ6ดาวธรรมดาก็จะมีเป็นมาเลียคู่อุติแชงคู่บาร์กี้หนวดขาวเขียว3ขาวสีเขียวแล้วก็เจ้าเนโกชูรอนนะครับสีเขียวนะครับประมาณนี้จะเปิดกาชาตู้ไหนดีล่ะกาชาของเทเชอร์แมปเนี่ยผมอยากจะให้โฟกัสแค่ว่า6ดาวของเทเชอร์แมปมีตัวละครอะไรมั่งและเปิดตู้นั้นเพราะยังไงถ้าหากคุณเปิดกาชาของเทเชอร์แมปแล้วคุณได้6ดาวธรรมดาผมมองว่ามันก็เป็นแค่ของแถมของจริงคือเปิดให้ได้6ดาวของเทเชอร์แมปมันจะคุ้มกว่านะครับ6ดาวของเทเชอร์แมป1 2 3เปิดตู้ไหนดีล่ะผมคิดว่าเป็นตู้3เพราะจินเบย์ล้างบัฟได้ดีใช้งานได้เยอะน้องต่ายคู่วันด้าก็ใช้งานได้โคตรบ่อยนะครับในหมวดของเทเชอร์แมปโคตรบ่อยนะผมมองว่าตู้3เนี่ยเปิดมาคุ้มสุดนะทั้งจินเบย์ทั้งน้องต่ายคู่วันด้าแล้วก็ตัวใหม่อย่างเบนนามิคู่กับคาเรน่าเนาะตู้3ดูคุ้มที่สุดนะครับส่วนตู้1ตู้2ก็แล้วแต่ว่าคุณจะขาดตัวละครอะไรอย่างเช่นคุณขาดเป็นบอนนี่ก็เปิดตู้1ก็ได้คุณขาดเป็นฮินาจังก็เปิดเป็นตู้2ก็ได้นะครับแต่ฮินาเนี่ยเป็นตัวละครที่เอาไปใส่ในทีมของในโหมด PVP สายกระดาษจดดีนะถ้าคุณต้องการจะหาทีมกระดาษจดก็เปิดหาฮินาก็ได้เหมือนกันนะครับแนะนำประมาณนี้แล้วก็ถ้าหากคุณต้องการจะเปิดหากาชาตัวละครเก่งๆอ่ะเปิดลิมิเต็ดตอนนี้ก่อนที่มันจะหมดก่อนนะครับถ้าหากาชาลิมิเต็ดจบแล้วกาชานี้น่าเปิดหรือเปล่าตัวมันเก่งอ่ะตรงๆคือตัวมันเก่งคือตัวมันน่าได้นะแต่ปัญหาก็คือว่ากาชาของเทเชอร์แมปเนี่ยยังไงมันก็วนมาทุกเดือนอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่ตัวละครที่เรียกว่าเป็นลิมิเต็ดของจริงลิมิเต็ดของจริงเนี่ยก็จะมาพวกแบบว่าปีนึงมา 2-3 ครั้งอันนี้คือเรียกว่าลิมิเต็ดได้แต
แต่กระชาของเทเชอร์แมปเนี่ยมันวนมาตลอดทุกเดือนทุกเดือนเนาะยังไงก็ต่างเดือนนี้เปิดพลาดหรือไม่เปิดเดือนหน้าก็มีสิทธิ์เปิดได้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่ามันน่าเปิดไหมกับผมเองนะผมคิดว่ามันน่าเปิดนะเพราะมันเก่งมันเก่งจนมันน่าเปิดอ่ะแต่แค่ว่ากาชามันอาจจะไม่ได้ว้าวเหมือนพวกรีมาเตอร์ทั่วไปแต่แค่ว่ามันน่าเปิดนะส่วนผู้เล่นใหม่นั้นเปิดกาชาตอนนี้ก่อนกาชาของรีมาเตอร์ก่อนถ้าหากกาชารีมาเตอร์จบไปปุ๊บคุณก็รอกาชาต่อไปดีกว่ากาชาเดือนหน้าอาจจะเป็นกาชาของพวกฉลองมาก็ได้ซึ่งพวกฉลองนั้นมันจะหาโคตรยาก1ปีมาแค่2ครั้งเองเดือนหน้าอาจจะเป็นการฉลองเนาะเก็บเพชรรอเดือนหน้าดีกว่าถ้าคุณต้องการจะเปิดกาชานี้ก็เปิดได้แต่อย่าเปิดเยอะเนาะรอเดือนหน้าดีกว่านะครับแนะนำประมาณนี้ครับกาชาของ Treasure Map เดือนนี้ส่วนอีเวนต์ของ Treasure Map นะครับของเดือนนี้ครับก็จะเป็นของ3โกเซนนะครับ3โกเซนก็เนี่ยมันโกเซนป่ะล่ะชุดทองที่หายเลยโกเซนนะครับ3โกเซนของบาคาร่าดิสแล้วก็มิสเตอร์ทานากะนะครับชื่อมันโคตรเท่เลยมิสเตอร์ทานากะเนี่ย3โกเซนนะครับมันเท่จังวะดูดิตัวละครในเกมอ่ะปกติตัวละครกลุ่มเนี่ยมันจะยืนแค่ตัวเดียวเหมือนไอ้เจ้าไอ้คิงอะคิงควีนแจ็คกลุ่ม3คนน่ะมันยืนแค่ตัวเดียวนะคือคิงอ่ะแต่ไอ้3ตัวเนี้ยมันยืน3คนเลยอ่ะโคตรเท่อ่ะ3โกเซนน่ะอย่างเท่เลยผมชอบฮะสกิลดีไม่เอ่ยสกิลของ3โกเซนก็คือสามารถล้างโซ่ได้7เทิร์นโหล้างโซ่ได้เทิร์นเหรอแล้วก็ฮิวเลือด 7,777 นะครับแล้วก็สามารถลดเกราะศัตรูได้77% เลข7เนาะแล้วก็สามารถบัฟโจมศัตรูนะครับที่ถูกลดเกราะแรงขึ้นได้2เท่า3เทิร์นถ้าหากกดเกรส4ครั้งในเทิร์นต่อไปสามารถลดเกราะได้อีก 77% อีก1เทิร์นซึ่งการลดเกราะนี้เป็นการลดเกราะแบบทะลุ6เหลี่ยมด้วยนะแต่คุณต้องกดเกรส4ครั้งนะครับซึ่งกดเกรสเนี่ยกดยากนะกดเกรส4ครั้งกดยากนะครับกับคนที่เป็นผู้เล่นเก่านะส่วนผู้เล่นใหม่อาจจะกดง่ายนะครับถือว่าสกิลดีนะฮิวเลือดได้ล้างโซ่ได้แล้วก็ลดเกราะได้บัฟโจมตีลดเกราะได้ด้วยเนาะสกิลดีนะครับล้างทั้ง7เทิร์นเนี่ยแต่ลดเกราะแค่ 77% นะครับไม่ลดเปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าค่อนข้างจะดีอยู่นะ3โกเซนเนี่ยหน้าตาเท่ด้วยอีเวนต์ของ Treasure Map ก็จะมาในวันที่18บ่าย4โมงจบวันที่22 3ทุ่มนะครับ18บ่าย4จบ22 3ทุ่มนะซึ่งรอบนี้ของ Treasure Map จะมีเรือของพี่ทองเตโซโลมาขายด้วยนะครับซึ่งเรือของพี่ทองนั้นจะมาขายในร้านค้าของ Treasure Map ราคา 20,000 แต้มนะครับ20,000 แต้มเนาะก็ถามว่ามันหายากไหมแต้มเนี่ยถ้าหาคุณเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยคุณก็จะมีแต้มเหลือแหละดูผมสิมีตั้ง 400,000 แต่ถ้าคุณผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่นั้น 20,000 แต้มก็อาจจะต้องใช้เวลากันสักเดือน2เดือนหรือ3เดือนก็ตามแล้วแต่ความขยันเนาะยิ่งขยันแต้มก็ยิ่งหาง่ายจากคุณเป็นผู้เล่นแบบว่าชิวๆหน่อยอาจจะต้องประมาณ3เดือนขึ้นไปเนาะก่อนจะถึง 20,000 แต้มนะครับเพื่อเอามาซื้อเรือนะซึ่งเรือนั้นถามว่าคุ้มไหมควรซื้อไหมตอบเลยว่าควรซื้อมากๆเพราะมันคือเรือเทพของการฟาร์มเงินสกิลของเวล12ของเรือพี่ทองก็คือลดคูลดาวน์ทั้งหมดได้1เทิร์นทุกตัวเพิ่มโจมตี 1.7 เท่าเพิ่มเลือด 1.4 เท่าถ้าหากได้แก้วของเนื้อไอ้ G หรือรุ้ง G หรือรุ้งนะครับจะเพิ่มโจมตีกลายเป็น2เท่าแม่งโคตรแรงแรงมากๆแล้วก็จะเพิ่มดรอปเงินเพิ่มขึ้น3เท่า3เท่านี่คือเยอะที่สุดในเกมนะครับ
พราะเรือของฟ็อกซี่ตอนนี้ดรอปแค่2เท่าเรือของพี่ทองมาถึงเด้งไปถึง3เท่านี่คือเรือของการฟาร์มเงินที่ดีที่สุดณปัจจุบันตอนนี้แต่ต้องเวล2นะถ้าหากเวล10เนี่ยเวล10มันฟาร์มแค่2เท่าเท่ากับเรือของฟ็อกซี่นะครับแล้วก็ถ้าหากมีทุกสายในทีมจะสามารถเพิ่มเทิร์นของบัฟเชนต่างๆนานาเพิ่มขึ้นได้1เทิร์นนะครับถือว่าเป็นเรือที่ดีใส่ทีมอะไรก็ได้นะครับฟาร์มเงินโคตรเทพ3เท่านะครับเรือเทพของการฟาร์มเงินแล้วก็จะหาคุณ modify 4ดาวสามารถล้างโซ่ทั้งหมดได้1เทิร์น modify 5ดาวสามารถล้างลดโจมตีได้1เทิร์นนะครับล้างบัฟก็ได้ฟาร์มเงินก็ได้เรือพี่ทองโคตรดีผมขอจัดให้เรือของพี่ทองเนี่ยอยู่ในระดับของเรือวานดำคือเรือเทพนะครับเรือพี่ทองคือเรือเทพนะแต่จะแยกจากกันคือว่าเรือของวานดำคือเทพของการฟาร์มเวลเรือของพี่ทองคือเรือของเทพของการฟาร์มเงินแต่ทั้งคู่คือเรืออันดับของเทพนะที่ผมจัดมานะครับเรือเทพนะของพี่ทองเนี่ยฟาร์มเงินโคตรแฉมเลยแล้วก็ทุกคนนะครับที่จะเพิ่มแต้มของเดือนนี้สูงสุดก็จะเป็นนายมิจางคู่กับคาริน่าเพิ่มแต้มไป2เท่าเพิ่มแต้มไป 1.7 เท่าก็จะเป็นพี่แม็กแล้วก็3ชาวบ้านในการ5ดาวเพิ่มแต้มไป 1.5 เท่าก็จะเป็นอุตตะนะครับสีเหลืองใหม่กิสลุคู่ใหม่ครับ6ดาวเพิ่มแต้มไป 1.4 เท่าก็จะเป็นคิงแจ็คควีนนะครับ5ดาวของโดฟีของเทเชอร์แมปเดือนก่อนนะครับเพิ่มแต้มไป 1.35 เท่าก็จะมีเป็นพวกลูกเรือของแชง3ตัวของกาชาแล้วก็จะเป็นไคโดลิมิเต็ดคาโตโร6ดาวโอโรจิหัวหน้าดินจานะครับ5ดาวของกาชาคิดลอลิมิเต็ดบิ๊กมัมลิมิเต็ดนะครับมีตัวฟรีไหมเนี่ยหนวดขา6ดาวบวกเป็นตัวฟรีได้เหมือนกันนะครับมันแจกแล้วก็เป็นน้องยามาโตะนะครับ5ดาว5ดาวบวกตัวฟรีได้เหมือนกันกอร์ดอนก็เป็นตัวฟรีนะเตโซโล6ดาวบวกแล้วก็นิกะ6ดาวบวกต้อง6ดาวบวกนะครับนิกะ6ดาวธรรมดานั้นไม่เพิ่มแต้ม 1.35 เท่านะนิกะ6ดาวธรรมดามีเพิ่มแต้มไหมมีนิกะ6ดาวธรรมดาเพิ่มแต้มแค่ 1.2 เท่านะครับ6ดาวบวกจะเพิ่มแต้มเยอะกว่านะครับแล้วก็พวกนี้เพิ่มแต้ม 1.25 เท่าคือตัวละครฟรีของ Treasure Map แล้วก็จะมีเป็นจัดคู่ซันจิ6ดาวบวกนะครับแล้วก็6ดาวของTreasure Map นะครับเพิ่มแต้มไป 1.25 เท่าเหมือนกันส่วนนอกนั้นเพิ่มแต้มไป 1.2 เท่า6ดาวก็จะมีนิกะมีเป็นโมโมซุเกะนะครับอิโชแล้วก็นามิจังคู่กับโรบินจัง6ดาวบวกนะครับมีอีกไหมไม่มีอ้อชิกิครับชิกิ6ดาว6ดาวบวกเซตโต้พี่ทอ6ดาวธรรมดาบุลเลต6ดาวบวกนะครับแล้วก็อุตะทั้ง3ร่างเลยนะแล้วก็มีกราฟ6ดาวบวกซาโบฉลองเฮ้ยซาโบฉลองเหรอแปลกฮะแล้วก็จะมีเป็นเลลี่คู่กาบันนะครับประมาณนี้ก็ถือว่ารอบนี้6ดาวเยอะนะเยอะมากแต่มันจะไหวหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้สิสกิลด่านยังไม่รู้นะครับแต่สึกว่า6ดาวรอบนี้เยอะมากๆเลยนะอย่างน้อยๆผมก็รู้สึกว่ารอบนี้ผมจะไม่เดือดร้อนนะเพราะ6ดาวมันเยอะ6ดาวเก่ามันเยอะผมมี6ดาวเก่าเยอะแต่6ดาวใหม่เนี่ยไม่มี แต่ก็ถือว่าโอเคนะเดือนนี้ถือว่าได้อยู่นะครับประมาณครับอีเวนต์กาชาของเทเชอร์แบบนะครับแล้วก็ถ้าคุณต้องการจะหา ID ดองเพชรราคาถูกๆนะครับผมแนะนำครับร้านของคุณซันเลนี่นะครับก็มีID ดองเพชรและคาดถูกขายมากมายครับทั้งเกมนี้หรือเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็ตอนนี้กาชาของนิกะใกล้จะหมดกันแล้วเนาะรีบซื้อรีบหามาเปิดกาชากันนะครับขอให้โชคดีครับซึ่งลิงก์ของร้านค้าของ Facebook นั้นอยู่ใต้คลิปนะกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับนะสวัสดีครับ